ครับทุกคนครับวันนี้นะครับมาใส่เบ็ดโฟมเหมือนเดิมนะครับผมเบ็ดโฟมมีใช้กุ้งสดนะครับวันนี้เป็นเหยื่อเหมือนเดิมครับเน้นปลาไหลนะครับแล้วก็ข้อดีของเบ็ดโฟมก็คือว่าเราจะใส่ปลาไหลแล้วก็ใส่ปลาช่อนก็กินนะครับไม่ใส่เบ็ดโฟมนะครับนะครับจะให้ดูนะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับมาไวมากครับทุกคนอันนี้เป็นหลังสุดท้ายนะครับอย่างนี้นะครับหลังหยับนะครับไม่มีตีกินก่อนเวลาเลยนะครับไม่มีฟุกเลยนะครับต้องลุ้นเอานะครับกลับแล้วครับเดินลัดทุ่งไว้นี่ครับนู้นนี่มาเก็บเบ็ดนะครับน่าไปตัวนึงนะเมื่อกี้แต่ว่าไอ้มันจะตายนะครับหุ้ยว้าวหุ้ยเดี๋ยวนี่อะไรครับครับเบ็ดจมครับI'm
นี่ครับมาได้ไงครับทุ่นลอยเฉยๆนะครับไม่คิดว่ามันจะกินนะครับย่อ2ตัวแล้วนะครับนี่ให้ดูครับเดี๋ยวๆตรงนี้ก่อนมาคนเดียวครับตัวนี้